ตามต่อกันกับคดีดิไอคอนนะคะตอนนี้ก็พลวันพันเกไปหลายๆบุคคลแล้วนะคะวันนี้บิ๊กเต่าค่ะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อก็อัปเดตคดีนี้ให้ฟังโดยบอกว่าเตรียมเรียกเอกสายไหมต้องรอดให้ปากคำนะคะปมพยานเท็จดิไอคอนเร่งสอบบอสปันในคุกด้วยค่ะเพื่อประมวลหลักฐานพิจารณาการออกหมายเรียกฟิล์มรัฐภูมิค่ะที่ตบทรัพย์20ล้านหลังพบเส้นทางเงินใหม่นะคะของแม่นายสอเสือกว่า100ล้านบาทค่ะที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีตรวจสอบคลิปเสียงกันโชคทรัพย์ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายดีไอคอนค่ะใช้เวลานานร่วม1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมโดยบอกว่าผลการประชุมในการตามคดีต่างๆเนี่ยเบื้องต้นคืบหน้าไปมากคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนหลายเรื่องที่ทำในส่วนของคดีนายเอกภพเหลืองประเสริฐขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนแต่ว่าในวันนี้นะคะก็นัดหมายกันในช่วงเวลา 15:00 นที่ทางชุดสืบสวนเนี่ยนัดนายเอกภพเข้ามาเพื่อให้ถ้อยคำแต่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะคะเป็นชุดสืบสวนที่เป็นคนสอบค่ะเนื่องจากว่าชุดสืบสวนเนี่ยยังต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอยู่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเรียกนายเอกภพมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาแล้วแต่ว่านายเอกภพเนี่ยอ้างว่าติดธุระค่ะเดี๋ยวจะมาพร้อมกับทนายซึ่งกรณีของนายเอกภพเนี่ยเข้าข่ายความผิดเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะก็ให้สัมภาษณ์กันในช่วงสายๆแล้วก็ยังพูดถึงพยานหลักฐานนะคะเรื่องของพยานเท็จที่มีการเรียกมาสอบแล้วแต่ว่าทางบริษัทดีไอคอนเนี่ยไม่ได้ติดใจดำเนินคดีจึงเหลือเพียงแค่นายเอกภพเพียงคนเดียวค่ะทั้งนี้ทางดีไอคอนได้ยืนยันแล้วว่าพยานดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับดีไอคอนส่วนกรณีของฟิล์มรัฐภูมิค่ะและนางสาวกฤตอนงค์นะคะที่มีการเรียกรับเงินจากบอสดีไอคอน20ล้านบาทโดยแอบอ้างชื่อของหนุ่มกันชัยเมื่อวานนี้เนี่ยทางบกป.ก็ประชุมกันเรื่องนี้แล้วก็มีความเห็นว่าจะรวมเป็นคดีเดียวทั้งหมดค่ะทั้งคดีที่หนุ่มกันชัยมาร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาทและบอสดีไอคอนที่มาร้องทุกข์ในข้อหาพยายามช่อโกงแล้วก็พยายามกันโชคทรัพย์แต่จะเข้าข้อหาใดบ้างเดี๋ยวขอให้พนักงานสอบสวนเข้าไปสอบปากคำบอสปันก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยๆพิจารณากันอีกครั้งว่าจะเข้าข้อหาใดขณะนี้ยังไม่ได้มีการเรียกผู้ใดมาให้ปากคำขอรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก่อนเบื้องต้นคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแขวงโดยความผิดเนี่ยจะได้รับโทษนะคะ2/3จึงจะสามารถออกหมายเรียกได้เท่านั้นค่ะบิ๊กเต่านะคะพูดถึงกรณีของนายสอเสือด้วยจากการตรวจสอบเส้นเงินบัญชีแม่ของนายสอเสือครั้งแรกเนี่ยเจอทั้งหมด 600,000 บาทใช่ไหมคะตรวจสอบครั้งต่อมาเจออีก2ล้านบาทค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพบอีกนะคะว่ามีเงินเข้าออกในบัญชีกว่า100ล้านบาทค่ะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนจำนวน3ล้านบาทแต่ว่า100ล้านกว่าบาทเนี่ยจะต้องมาขยายผลอีกนะคะว่ามาจากที่ใดและใครบ้างซึ่งตนเนี่ยเชื่อว่าบัญชีนี้นายสอเสือถือไว้ใช้เองทั้งนี้ก็จะมีการเรียกแม่ของนายสอเสือมาให้ปากคำด้วยแต่ว่าตัวนายสอเสือเองเนี่ยยังไม่เรียกค่ะอย่างไรก็ตามจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จก่อนและสำหรับกรณีของนางสาวกฤตอนงค์ค่ะเจ๊พัดเนี่ยนะคะที่เป็นคดีความกันอยู่ตอนนี้หลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3คดีคดีแรกค่ะที่มีการจับกลุ่มตัวดำเนินคดีไปแล้วคือคดีกันโชคทรัพย์และตัวกลางเรียกรับสินบนจากผู้ต้องหาคดีเครือข่ายดีไอคอนเนี่ยนะคะจำนวน 7.5 แสนบาทส่วนคดีที่2เป็นคดีที่รัฐมนตรีน้ำส่งทนายความเข้าแจ้งความในความผิดฐานหมิ่นประมาทจากกรณีที่ปรากฏคลิปเสียงกฤตอนงค์แอบอ้างชื่อไปเรียบรักเงินจากกลุ่มผู้บริหารบริษัทดีไอคอนค่ะและคดีที่3นะคะเป็นกรณีของคลิปเสียงกฤตอนงค์กับฟิล์มรัฐภูมิค่ะที่แอบอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยข่มขู่เรียกเงิน20ล้านบาทจากบอสปันและบริษัทดีไอคอนซึ่งในส่วนนี้ผู้เสียหายก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือบอสปันดีไอคอนที่ถูกทั้ง2เนี่ยพยายามกันโชคทรัพย์ส่วนผู้เสียหายที่2จะเป็นหนุ่มกันชัยค่ะที่ถูกแอบอ้างซึ่งมีการแจ้งความหมิ่นประมาทกับทั้ง2ไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยค่ะว่าหลังการประชุมแนวทางคดีเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเบื้องต้นก็มีการวางกรอบแนวทางการสอบปากคำพยานบุคคลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะกลุ่มพยานบอสดีไอคอนต่างๆที่พนักงานสอบสวนกองปราบเตรียมจะเข้าไปสอบปากคำในเรือนจำอีกครั้งเร็วๆนี้ซึ่งการเข้าไปสอบปากคำผู้เสียหายในส่วนของบอสดีไอคอนครั้งนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญนะคะที่จะส่งผลต่อการกำหนดวันออกหมายเรียกฟิล์มรัฐภูมิอย่างเป็นทางการให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันใดด้วยค่ะ